แต่ว่าที่น่าสนใจวันนี้ก็คือนอกเหนือจากเรื่องคนติดเชื้อมันมีเรื่องการผ่อนคลายผ่อนคลายในที่นี้คือกดผ่อนคลายทั้งนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศค่ะนะรวมทั้งคือมันจะมีนักกีฬาเดินทางมาแข่งกีฬาในบ้านเราเนี่ยอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นคนที่มีวีซ่าอยู่ในวีซ่าชั่วคราวเข้าพักในราชอาณาจักรค่ะแล้วก็เรื่องของลองสเตย์นะอันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นรอประกาศว่าคุณสมบัติที่จะเข้ามาจะเป็นใครบ้างคนที่ถือบัตรเอเปกคาร์ดอันนี้เข้ามาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าประเด็นที่เราสนใจคือว่าคนที่จะมาอยู่ในระยะยาวลองสเตย์นะอันนี้มันจะต้องมีการทำเป็นเงื่อนไขเรื่องเกี่ยวกับตรวจสอบบัญชีตรวจสอบบัญชีมีการจองโรงแรมห้องพักหรือเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมอะไรต่ออะไรเป็นที่พักอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราเดี๋ยวรอดูประกาศกันละกันค่ะแต่คราวนี้จำนวนนี่มันยังไม่แน่นอนนะเขาพูดถึงอันนึงที่พูดกันถึงเป็นตัวเลขแต่ผมไม่รู้อยู่ไหนนะค่ะว่าจะเข้ามาประมาณสักหมื่นกว่าคนเกี่ยวข้องกับเงินประมาณสักหมื่นกว่าล้านในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็อันนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ก็เป็นการคาดการณ์นะเป็นการคาดการณ์ไม่เป็นไร